ระดับต่อจากฟอร์มูล่าเรโนมีเยอะมากที่ได้เลือกนะครับทุกซีรีส์นี้มันจะเป็นระดับสูงกว่าฟอร์มูล่าเรโนแล้วก็หวังว่าอีกปีหนึ่งจะไปแข่ง GP3 หรือ F3 อะไรก็ได้ครับแค่ต้องไปสเต็ปสูงกว่าทุกปีครับต้องขึ้นไปทุกปีและตอนนี้ครับรายการสิงห์ไอดอลแล้วก็โจ๊กนะครับก็ยังอยู่กับไอดอลของเราในวันนี้นะครับแซนดี้สตูวิกนะครับนักแข่งรถชาวไทยนอร์เวย์นะฮะซึ่งได้แชมป์ฟอร์มูล่าเรโนนะฮะคนแรกของเมืองไทยรวมถึงเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดด้วยที่เคยได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนั้นนะฮะเมื่อกี้นี้เราคุยกันมาถึงช่วงที่เริ่มจะไปแข่งในยุโรปแล้วการแข่งขันในยุโรปเป็นไงบ้างครับก็ในยุโรปมันการแข่งรถมันใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าที่เอเชียนะครับคือหมายถึงทัวร์นาเมนต์มันใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็มีคนเยอะกว่ามันก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับสูงกว่าพูดถึงถ้าเป็นวัดกันที่ตัวบุคคลคนขับรถของเอเชียกับคนขับรถของทางฝั่งยุโรปทางฝรั่งเนี่ยสกิลมันจะต่างกันไหมใช่ครับมันต่างกันเพราะว่าที่เอเชียมันมีแบบมีคนขับเล่นแบบอายุ40กว่าอะไรแบบนี้ครับแต่ที่ยุโรปมันเซเรียสมากเลยครับทุกคนเป็นอายุแบบ 18-19 นะครับมันก็ทุกคนจะเป็น competitive มากเลยครับคือมาเพื่อการแข่งขันจริงๆเลยไม่ได้มีใครมาแบบขำๆเล่นๆใช่ครับการแข่งขันมันเลยยากขึ้นครับผมสำหรับปีแรกนี่คือปีที่แล้วถูกต้องไหมครับเป็นยังไงบ้างในการแข่งขันครั้งแรกมันก็โอเคครับผมได้เรียนรู้เยอะมากเรื่องสนามที่ยุโรปนะครับแต่ว่าตำแหน่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปีนี้ผมจะแข่งใน Formula Renault Northern European Cup นะครับอันนี้เป็นในยุโรปเหนือในยุโรปเหนือใช่ครับซึ่งเขาจะมีแข่งกันในที่ประเทศไหนบ้างครับก็มีที่ประเทศเยอรมันมีที่เนเธอร์แลนด์มีที่เบลเยียมและก็ที่เช็กรีพับลิกครับหวังว่าจะได้ผลดีกว่าครับเรื่องของสนามเกี่ยวไหมฮะยากกว่าไหมก็เกี่ยวด้วยครับที่ยุโรปนักแข่งของยุโรปเขาชินกับสนามแล้วนะครับเขาเคยแข่งมาแล้วแต่ว่าผมไม่ชินกับสนามนะครับมันก็ต้องเรียนสนามเรียนรถเรียนทุกอย่างครับมันก็ยากกว่านิดหน่อยดังนั้นปีนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเซนดี้จะเป็นยังไงบ้างแต่พูดถึงว่าไอ้การที่เราพ่ายแพ้มาครั้งที่แล้วเราเคยแบบท้อแท้ไหมแบบครั้งที่แล้วได้แบบอันดับไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยได้แชมป์ได้อันดับ3ได้อันดับ1มาตลอดแล้วอยู่ดีๆขึ้นมาแข่งขันที่ยุโรปไม่อันดับไม่ค่อยดีแข่งไม่ได้แชมป์ไม่ได้ท็อป5ไม่ได้ท็อป3ครับเราท้อไหมฮะก็นิดหน่อยครับมันก็ยากนะครับเพราะว่าจากเอเชียเป็นแชมป์มาไปยุโรปโอ้โหยากมากเลยครับแต่ผมชอบแข่งรถนะครับแล้วก็ยังอายุน้อยก็ยังมีสัก 2-3 ปีสำหรับเรียนรู้ครับโอ้ยไม่ใช่แค่ 2-3 ปีหรอกมันก็ยังไปได้เรื่อยๆอย่างงั้นแต่ว่าถามหน่อยสำหรับคนแข่งรถเนี่ยฮะหลายๆคนเขาก็ฝันที่จะไปแข่งฟอร์มูล่า1อืมใช่อย่างแซนดี้นี่ด้วยมั้ยใช่ผมด้วยครับอย่างงี้ก็ต้องมีไอดอลคนที่เป็นแบบพวกขับฟอร์มูล่า1ซึ่งเป็นใครครับผมมีไอดอลคนเหมือนกันตั้งแต่อายุ4ขวบอันนี้ก็คือไมเคิลชูมัคเกอร์ก็ตอนนั้นเขาก็โด่งดังนะตอนเด็กๆนี่เขาน่าจะขับอยู่ Ferrari ใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้เขาไปขับอยู่ที่ค่ายไหนกับ Mercedes ครับอยู่ Mercedes นะใช่ครับโอ้ก็มีช่วงนึงจำได้ว่าเขาก็ได้แชมป์มาแบบยาวๆเลยแล้วก็ยุค Ferrari พอยุค Ferrari เริ่มหมดก็จะเป็นตอนนั้นผมดูอยู่พอดีมิคาฮาคินเน่นทีม Mercedes ที่รวมกับ McLaren ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็สนุกนะดูแบบการแข่งขันความเร็วที่แซนดี้ไปแข่งเนี่ยมันต้องขับวนกี่รอบอ่ะลืมถามแข่ง1เป็น25นาทีแล้วก็1รอบเขาก็เป็นจำกัดเวลาครับจะเป็น25นาทีแล้วก็ตอน25นาทีเสร็จก็อีก1รอบอันนี้ก็เสร็จอันนี้ก็ประมาณ13ถึง15รอบนะครับเขาจะชนะกันที่อะไรครับแข่งกันเหรอว่าใครได้รอบมากที่สุดเป็นแข่งตำแหน่งครับเหมือนF1เลยแข่งตำแหน่งแต่มันจะดูว่าพอหมดเวลาแล้วใครตำแหน่งดีที่สุดใช่ต้องไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอุปสรรคอีกอย่างนึงที่เวลาไปแข่งที่ยุโรปคือมันเราต้องบินไปซ้อมที่นู่นซ้อมกับรถที่นู่นครับและค่าเช่าสนามมันก็แพงด้วยใช่ป่ะครับมันก็แพงด้วยครับใช่แต่ว่าดีที่มีสปอนเซอร์ใหญ่ๆที่มาช่วยผมครับก็เ
็มีพิซซ่าคอมพานีมีสิงคอร์ปอเรชั่นมีอีกหลายอย่างมีดาคอนด้วยครับก็คือพอมีสปอนเซอร์แล้วทุกอย่างมันเริ่มง่ายขึ้นเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินก็เอ้ยโอเคมีคนซัพพอร์ตใช่มั้ยฮะเรื่องค่าซ้อมค่ากินอยู่ค่าส่งเราไปแข่งทุกๆครั้งมันก็ดีขึ้นใช่ครับทําให้ชีวิตเปลี่ยนมั้ยง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยเพราะว่าเราเคยแบบแข่งกันเองแบบสปอนเซอร์ไม่ค่อยมีโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเจอกับแซนดี้สตูวิกคนนี้กันต่อนะฮะนักแข่งรถที่อายุเพียงแค่16ปีแต่ว่าก็ไปแข่งไกลถึงยุโรปแล้วก็เคยได้แชมป์มาหลายรายการแล้วนะฮะชีวิตของเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับตอนเริ่มแข่งนะครับผมมันยากเพราะว่าผมไม่ได้เซตผลอะไรตอนแข่งครับแค่พยายามให้ 100% เลยครับแล้วก็ต้องดูว่าออกผลยังไงอะครับสำหรับผมเชื่อว่าถ้าอยากเป็นเก่งที่สุดก็ต้องซ้อมเยอะที่สุดสนับสนุนโดยสิงห์